เอาละจังหวะไหนยิงหลังว้าวถ้าใครกำลังตามหาสินค้าไอทีดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าไอทีอื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นรัศรุนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวสวัสดีครับทุกคนช่วงนี้เกมนี้คือเกมที่ผมกำลังสนใจอยู่นั่นก็คือเกมชื่อ Battlefield นั่นเองเป็นเกมแนว Battlefield หรือว่าเกมแนวที่เป็นเกมแนว FPS ในห้องนึงเนี่ยจะมีจำนวนคนเยอะมากๆแล้วด้วยความที่ภาพมันเป็นอย่างที่เห็นนี่คือภาพมันเหลี่ยมๆเพราะฉะนั้นเกมมันก็จะไม่ค่อยกินสเปคมันก็เลยสามารถรองรับคนในห้องได้แบบไม่ได้กระตุกไม่ FPS ตกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่อง performance คือแบบดีเลยโดยที่ห้องนึงจะมีตั้งแต่60คนไปจนถึง250คนเลยนะสำหรับเกมนี้เกมนี้เป็นเกมซื้อนะครับราคาจะอยู่ที่420บาทซึ่งผมว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้างจะแพงเลยนะแต่พอเกมมันราคาแพงใช่ไหมครับคือแฮกมันก็น้อยลงซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่โอเคสำหรับผมนะคือเกมแพงแต่ถ้าไม่มีแฮกแล้วเป็นเกม FPS ที่ไม่มีแฮกเนี่ยก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่แล้วพอพูดถึงเกม FPS กับแฮกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คู่กันหนักมากเนาะแต่เกมนี้เนี่ยรับมือเรื่องแฮกได้ดีมากก็คือเขาแบนไว้ผมก็เลยแบบเฮ้ยเกมนี้มันแบบเอาวะเขาสามารถรับมือแฮกได้ผมก็เลยแบบเอ้ยเกมนี้มันมีแววอ่ะมีแววที่จะแบบประสบความสำเร็จเพราะผมว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะกับการที่แบบรับมือกับแฮกอะแบนไว้ขนาดไหนอะไรยังไงเงี้ยแล้วตอนนี้เกมกำลังได้รับความนิยมฝั่ง NAEU ค่อนข้างจะเยอะเลยฝั่งเอเชียน่าจะกำลังตามมาตอนนี้มีเซิร์ฟแค่เจแปนนะครับสำหรับฝั่งเราและในอนาคตผมว่ามันจะมีเซิร์ฟซีด้วยแล้วคือระบบต่างๆไม่ค่อยดีของเกมมีทั้งแบบตึกถล่มสิ่งก่อสร้างแตกได้เงี้ยแล้วก็มีระบบการแต่งปืนต่างๆที่ผมว่าค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็มีปืนให้เลือกใช้เยอะส่วนเกมเพลย์ก็จะเป็นแนวBattlefieldอะครับก็คือจะเจอคนเยอะมากแล้วก็คนแบบเต็มไปหมดคนแบบเดินไปทางไหนก็เจอแต่คนเงี้ยอ๋อใช่แล้วก็จะมีเรื่องการเปิดไมค์ในเกมมีการคอมมูนิเคชันกันระหว่างเพื่อนร่วมทีมเช่นแบบFuck! Ammo please! Need ammo! I'm ready. Ammo! I'm ready. ส่วนเรื่องการยิงกันเกมแบบการไฟอะไรอย่างนี้ผมว่าผ่านเลยคือไม่ได้แบบเจ๋งถ้าเทียบเข้ากับ Apex Legends หรือว่า Call of Duty เงี้ยแต่ผมว่ามันก็เป็นเกมที่ทำปืนออกมาได้ยิงสนุกอ่ะคือมีรีคอยล์ไม่จืดเกินไปส่วนเรื่องทำทูคิวหรือว่าคนตายไวขนาดไหนนี่ผมว่ามันก็กำลังดีไม่ถึงกับขั้นแบบตายเร็วเกินไปหรือว่าช้าเกินไปก็อยากให้คนมาเล่นเกมนี้กันเยอะมาแบบลองเปิดใจแนวใหม่ๆบ้างหรือว่าเกมแบบให้โอกาสเกม420บาทเกมเหลี่ยมๆนี่ครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยเกมมันสนุกจริงหรอวะเงี้ยแต่ผมว่าเกมนี้เกมดีครับ Help in the building help second floor help Nick guy then I got you I'm dying thank youก็ที่เหลือจะเป็นไฮไลท์สำหรับเกมนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูครับทุกคนแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเป็นการประกอบการตัดสินใจว่าเฮ้ยซื้อเกมนี้ดีไหมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับAmmo please, ammo please, ammo. Need ammo. Anyone have ammo? Thank you. Medic! Yeah, medic in here!
คือมันจะร่วงเลยอ่ะร่วงลงพื้นไปเลยอ่ะคอนเลยคอนเล่นลุยไม่ได้ไม่ทันกินดาดฟ้าเหรอถ้าดาดฟ้าดาดฟ้าดาดฟ้าตายตายอ๋อผมตายด้วยมินตรงไหนตรงไหนน่าจะข้อมูลดาดฟ้าเหมือนเดิมนั่นแหละจะล่างกันล่างกันละตายเยอะอย่างผมเลยวะโหยากมากเลยอ่ะปืนมันดีแซ่บเลยรู้ใช่ไหมโอ้ยหมดกุ้งไอ้เหี้ยเอ้ยผมไม่ถูกกับหมดกุ้งผมแพ้ถึงไหมล่ะผมแคปได้มันอยู่บนหัวผมเลยดิวะเนี่ยบนตึกอ่ะผมกำลังจะปีนขึ้นมายิงมันโอ้ยเหี้ยแฟดมันควรจะตายเออใช่เราตายระเบิดเนี่ยเรายึดบีได้แล้วแต่ว่าไอ้คนที่อยู่ดาดฟ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมดาดฟ้าตายแล้วผมขึ้นมาเฮียละนี่เลยกำแพงเหรอว้าวไปลองกันใครมีน่าจะ2ตัวนะให้มันยิงผมอะนี่ผมได้1อีกตัวนึงได้2มาสิกูดีจีว้าวเดี๋ยวต้องรอแต้มทีมขึ้นมันก็สุดหมดต้องไปเด็ดตัวเองด้วยแอมโมพลีสแอมโมเงียบเก็บกระสุนเก็บแม็กที่เปล่าหิวหัวบันไดกำลังออกมาบันไดตายผมเห็นแล้วโอ้โหดังข้างล่างมันโอ้โหใช่เยอะหนอนหนอนคืออะไรฝั่งนู้นนะหนอนก็ฝั่งแบบหนอนจริงโอ้หมายถึงเยอะเป็นหนอนเลยบันไดก็เยอะโอ้ยอะไรวะเนี่ยเลยถ้าระวังเนี่ยวางงี้แล้วก็นี่กำแพงอย่างนี้เลยว้าวดับเบิลคิวงงเกมมันตายง่ายไอความแม็กเยอะไอความแม็กน้อยดิมันเอามาจากเกมอะไรไม่อันนี้ก็30นัดนะผมว่ามันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นเพิ่มแม็กว่ะใส่เพิ่มแม็กไม่ผมไม่ได้ใส่เพิ่มแม็กรีโหลดอ่ะแต่ผมรีโหลดไว้ใส่รีโหลดไว้โอ้แล้วคือเราไม่ได้แต่งนะดิใช่มันมาจากในป่ารัวๆเลยศัตรูอ่ะข้างล่างเดี๋ยวชิ้นแรกเลื่อนเลยโอ้ข้างหลังตัวนึงเชี่ยไอ้เหรอแนวรถถังโอ้ยเชี่ยผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกัน